จูเลียนนายเล่นอะไรอะขอฉันเข้าไปเล่นด้วยคนสิเฮ้ยอะไรอะมีอาร์ตเธอจะมาเล่นกับฉันหรอฉันกำลังกระโดดโลดเต้นอยู่ในบ่อโฟมนี้หรืออะไรนะขอฉันเล่นด้วยคนสินะเดี๋ยวฉันเข้าไปด้วยนะรอแป๊บนึงอะไรอะเธอเล่นไม่เป็นหรอกบ่อนี้มันแค่จะตายฉันเล่นคนเดียวก็เต็มหมดแล้วถ้าเธอจะมาจริงๆหรอใช่ก็ฉันอยากเล่นด้วยอะให้ฉันเล่นด้วยนะแน่ใจหรอฉันไม่อยากให้เธอมาเล่นด้วยนะนี่ถ้าเธอจะมาเล่นเธอต้องเล่นแบบนี้เธอต้องกระโดดแบบนี้นี่เธอต้องคว่ำอย่างนี้นะเธอกระโดดมุดลงไปเฮ้ยนายทำอย่างนี้มันก็สั่นคอไปหมดสิโอ๊ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเธอมาทับตัวฉันทำไมอะเอาก็นายบอกว่าถ้าเล่นอย่างนี้ก็ให้นอนลงไปอย่างนี้ไม่ใช่หรอไงอะฉันก็เล่นอย่างที่นายบอกไงล่ะเฮ้ยกว่าจะเข้ามาได้นี่นะเฮ้ยมีอาออกไปก่อนฉันล้อเล่นนะฉันแค่บอกให้เธอดูโอ้ยฉันไม่คิดว่าเธอจะเข้ามาจริงๆนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นจ้าเด็กๆตรงนี้มีปัญหาอะไรกันน่ะครูครับเนี่ยเป็นความผิดของมีอาฉันเล่นนะครับคุณครูคิดดูสิคะผมนะเล่นบ่อโฟมนี้มาอยู่ทุกวี่ทุกวันเล่นอยู่คนเดียวตลอดอยู่มีอาก็จะมาเล่นด้วยเฉยเลยอะอ้าวแล้วมันเป็นความผิดมีอาตรงไหนล่ะจ้าจูเลียนก็บ่อโฟมเนี้ยมันเป็นของเล่นที่ผมเล่นมาคนเดียวตลอดผมต้องมีได้สิทธิ์เล่นคนเดียวตลอดสิฮะมีอาจะมาเล่นด้วยได้ยังไงแถมมาเล่นด้วยยังเล่นผิดท่าอีกอะดูสิทำผมเจ็บตัวเลยอะคุณครูต้องจัดการมีอานะฮะแต่คุณครูว่าบ่อโฟมอันนี้เป็นของโรงเรียนอนุบาลของเรานะจ๊ะไม่ใช่ของจูเลียนคนเดียวเข้าใจไหมถ้ามีอาอยากเล่นมีอาก็มีสิทธิ์เล่นด้วยเช่นกันนะเอาอะไรกันนะแต่มีอาเข้าไปนั่งเล่นเฉยๆอย่างเงี้ยได้เหรอฮะฉันไม่เล่นละน่าเบื่อจริงๆเลยอะอะไรก็ไม่รู้อะนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้จะเล่นคนเดียวได้ไงก็ไม่รู้คุณครูล้มตึงไปอย่างนั้นได้ยังไงอะคะคุณครูเป็นไรหรือเปล่าคะโอ้ยคุณครูไม่เป็นไรหรอกจ้าคุณครูหน้ามืดเฉยๆดูสิเด็กสองคนนี้ทะเลาะกันจังเลยอะครูปวดหัวมากเลยจ้ะเฮ้ยน่าเบื่อฉันไม่เล่นแล้วบ่อโฟมเฮ้ยไม่มีใครเล่นตามใจฉันเลยฉันว่าฉันไปหาอะไรอย่างอื่นเล่นดีกว่าหรือว่าฉันจะเล่นฟุตบอลนี้ดีนะก็ไม่เลวฮะเนี่ยแหละโหฉันนะเล่นฟุตบอลเก่งที่สุดในชั้นเรียนนี้แล้วแหละคงไม่มีใครเล่นเก่งกว่าฉันไปได้แล้วล่ะเนี่ยฉันนี่มันสุดยอดเลยเนี่ยเฮ้ยนายทำอะไรอ่ะเอาว่าไงนายแล้วนายจะมาทำอะไรในห้องนี้เนี่ยก็ปกติฉันไม่เห็นนายมาเล่นฟุตบอลเลยนะนี่นายมาเล่นเหรอใช่คือว่าฉันน่ะกะจะเล่นฟุตบอลนะซะหน่อยอ่ะเรามาเล่นด้วยกันไหมล่ะคือว่าก็ได้นะแต่ว่ายิงกันคนละลูกไหมล่ะเฮ้ยไม่ได้หรอกนายคิดดูนะถ้าเราเล่นกันแค่2คนมันไม่พอหรอกนายต้องเล่นเป็นประตูนะส่วนฉันน่ะเดี๋ยวฉันเป็นคนยิงอย่างเดียวเลยนายคอยรับโอเคไหมเฮ้ยมันต้องถัดกันดิถ้าอย่างนี้ฉันไม่เล่นด้วยหรอกผมไปดีกว่าอ้าวเฮ้ยนายอย่าเพิ่งไปดิอะไรกันนะหนีฉันไปไหนแล้วเนี่ยหูยอะไรกันไอ้ฉันละโกรธจูเลียนจริงๆเลยดูสิเล่นคนเดียวอยู่นั่นแหละแถมบังคับให้คนอื่นเล่นอะไรตามตัวเองตามใจตัวเองตลอดเลยดูสินี่พวกเธอเข้าไปนั่งในบ่อโฟมของฉันได้ยังไงอ่ะแถมนั่งนิ่งๆด้วยเนี่ยอ้าวแล้วทำไมพวกเราจะนั่งนิ่งๆไม่ได้ล่ะจ๊ะมันมีกฎข้อไหนบอกหรอว่าพวกเรานั่งในบ่อโฟมแล้วเราต้องทำอย่างอื่นด้วยนะเฮ้ยก็เธอไม่รู้หรือไงว่าการเล่นบ่อโฟมที่ถูกต้องนะเธอต้องกระโดดบ้างต้องคว่ำแบบนี้บ้างนะแล้วเธอก็ต้องไถคานลงไปเข้าใจไหมมุดลงไปในบ่อโฟมแบบนี้มันถึงจะสนุกเข้าใจไหมเฮ้ยนายมันมีกฎข้อไหนมันเขียนไว้บนฉลากหรือไงอ่ะโอ๊ยไม่เอาอ่ะพวกเราไปดีกว่าพวกเราไม่อยากยุ่งด้วยหรอกนายคนนี้นั้นรู้ดีไปหมดเลยว่าต้องทำโน่นทำนี่รู้ดีไปหมดหรออะไรอ่ะอันนั้นมันเป็นคำชมหรือเป็นอะไรฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะฉันแค่เสนอเนี่ยนิดหน่อยเองนายได้ยินที่พวกสาวๆพูดแล้วใช่ไหมฉันเห็นด้วยมากเลยที่พวกนั้นพูดว่านายเป็นคนที่รู้ดีไปหมดซะทุกเรื่องเลยฉันไปแล้วแหละฮะมันแปลว่าอะไรนะคนที่รู้ดีไปหมดอันนี้มันเป็นคำชมใช่ไหมอ่ะนี่พวกเขาชมฉันก็ทั้งหมดเลยเนี่ยหรือว่าฉันจะไปถามเขาดีล่ะไปถามสองคนนี้ดีไหมแต่สองคนนี้ดูหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรเลยเพิ่งจะปฏิเสธไม่ยอมเล่นกับฉันน่ะแต่รู้ดีไปหมดนี่ต้องเป็นคำชมแน่เลยเพื่อนฉันนี่คงคิดว่าฉันฉลาดมากน่าดูเลยเนี่ยจูเลียนนายเอาหัวไปมุดในนั้นได้ยังไงอะนายทำอะไรนายเล่นอะไรแผลงๆอีกแล้วเนี่ยอะไรอะเสียงใครเนี่ยโอ้ยหรือว่าจะเป็นจูเลียนนายออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนายก็หายใจไม่ออกหรอกออกมาเดี๋ยวนี้เลยนายทำอะไรเนี่ยโอ้ยทำอะไรแผลงๆตลอดเลยเนี่ยฉันไม่เข้าใจนายเลยนะเนี่ยโอ้ย VR ฉันก็ลองหาวิธีเล่นคนเดียวอยู่นะไม่มีใครยอมเล่นกับฉันเลยคิดดูดิฉันไปหาใครก็ไม่ใครยอมเล่นกับฉันนะแถมยังมีแต่คนบอกว่าฉันนะรู้ดีไปหมดทุกเรื่องเลยนะสินี่เขาชมฉันใช่ไหมอะคำชมฉันเนี่ยโอ้โหเจ๋งชะมัดเลยเนาะฮะรู้ดีไปหมดทุกเรื่องฉันว่าเขาอะไม่ได้ชมนายหรอกนะเจ้าเนี่ยเขาประชดนายมากกว่าหรือเปล่านะใช่หรอก็เวลาฉันแนะนำใครว่าเนี่ยต้องเตะบอลต้องเล่นเกมเตะบอลอย่างนี้ต้องเล่นบอร์ดโฟมอย่างนี้เขาก็หาว่าฉันรู้ดีไปหมดนะก็แปลว่าฉันเนี่ยเก่งไงล่ะฉันรู้กฎกติกาดีเยี่ยมเลยอะไม่ใช่หรอกเขาหมายถึงว่านายอะไม่เปิดโอกาสไม่เปิดให้คนอื่นเล่นเลยไงล่ะนายจะเล่นอะไรกับใครอะนายก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่คิดเอาเองว่าควรจะเล่นอย่างนี้ควรจะเล่นตามใจนายไปเสียทุกอย่างเลยไม่ได้หรอกนะเอางั้นโอเคฉันเข้าใจแล้วแหละงั้นเรามาเล่นกันใหม่ได้ไหมอะมาเล่นแบบนี้แหละเธอเชื่อฉันนะว่าเล่นแบบนี้มันสนุกจริงๆนะโอ้ยฉันจะอธิบายจูเลียนยังไงเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลย